สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานสรุปการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่11ในประเทศไทยพุทธศักราช2560รายงานสรุปการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่49ในประเทศไทยพุทธศักราช2560ความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12ในประเทศไทยพุทธศักราช2561การจะส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นและทรงรับเป็นประธานมูลนิธิสอวน.นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 16:24 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนเจรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเมธินีเทพนีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทุนเล่าเรียนหลวงเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาถูกระงับไปก่อนจะกลับมารื้อฟื้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพุทธศักราช2508เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยจะต้องสอบคุณสมบัติโดยสำนักงานข้าราชการพลเรือนแต่ละปีมีทุนการศึกษาจำนวน9ทุนทุนเล่าเรียนหลวงไม่มีข้อกำหนดผูกพันว่าผู้รับจะต้องทำงานให้กับรัฐบาลไทยมีเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงนี้ไม่เพียงแต่เป็นทุนที่ได้รับพระราชทานแต่ยังเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยที่เรียนเก่งที่สุดพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ